วัสดีครับชื่อกันตอนนี้เป็นผู้บริหารภาคอาวุโสอยู่บริษัท AA ครับมีปัญหาในการเทรนน้องๆในการพูดสปีดเสียงมันจะไม่ชัดเสียงแหบแล้วก็เจ็บคอคนรอบข้างก็ทักว่าพูดดังขึ้นถ้าฝึกไปเรื่อยๆก็น่าจะดีกว่านี้เจ็บคอก็น้อยลงครับถ้าไม่เค้นเสียงปกติก็จะไม่ค่อยเจ็บแล้วสิ่งที่ยากที่สุดก็คือเรื่องการหายใจเรื่องการออกเสียงที่พุ่งไปข้างหน้าหลายๆอย่างรวมกันเลยครับก็หัดต่อไปจนชำนาญเลยครับ